สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาจัดการเปลี่ยนล้อแม็กแล้วก็ยางรถยนต์ให้กับเจ้ารถคู่ใจคันนี้เดี๋ยวไปติดตามดูกันว่าจะออกมาสวยโดนใจขนาดไหนกับคลิปของดีที่ผมเลือกวันนี้ครับและก่อนที่จะไปทำการติดตั้งล้อแม็กและยางรถยนต์ผมพาทุกคนมาที่นี่ครับบริษัท AJ Automotive ประเทศไทยที่นี่เขาเป็นผู้นำเข้าล้อแม็กแบรนด์ชั้นนำระดับโลกอย่างเป็นทางการโดยเฉพาะล้อแม็กยอดนิยมของชาวออฟโรดในเคียววิวโปรจากอเมริกาอย่างเช่นแบรนด์ที่ทุกคนรู้จักกันดียกตัวอย่างเช่น Fuel หรือที่ชาวออฟโรดนิยมเรียกกันว่า Fuel Black RhinoKMC XD Series เป็นต้นครับและวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเจาะลึกกันเลยครับว่าตอนนี้มีล้อแม็กลายไหนที่น่าสนใจและจะกลายเป็นเทรนด์แต่งรถออฟโรดรวมถึงวิธีการแยกแยะระหว่างของแท้และของเลียนแบบต้องดูตรงไหนยังไงเดี๋ยวตามผมเข้าไปด้านในกันเลยครับทุกคนครับแน่นอนครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ข้างในคลังแสงของบริษัท AJ Automotive ประเทศไทยจำกัดแล้วครับข้างๆผมครับพี่รักผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัท AJ Automotive ประเทศไทยจำกัดครับสวัสดีครับพี่รักครับโอ้โหวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับให้ผมบุกเข้ามาในคลังแสงที่นี่เลยปัจจุบันนี้ครับพี่ล้อแม็กที่ทาง AJ Automotive นำเข้าเนี่ยมีแบรนด์อะไรบ้างครับถ้าเกิดว่าเป็นแบรนด์ที่เกี่ยวกับล้อกระบะ Off-road SUV นะคะก็จะเป็น Fuel Off-road ที่นำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็มี Motor Metal Black Rhino แล้วก็จะมีเป็นพวก XD KMC ค่ะโอ้โหก็คือเป็นแบรนด์ชั้นนำสำหรับคนขับ Off-road ที่อเมริกาเลยนะครับใช่ค่ะมีแม็กซ์สักประมาณกี่วงเนี่ยในพี่พันกว่าวงค่ะครับผมโอ้โหเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ยังมีพวกยาง Off-road อีกใช่ค่ะเครือ Vipro นี่เขามีเรื่องราวไงคือวิวโปรเนี่ยก็เป็นบริษัทที่ใหญ่แล้วก็ปัจจุบันนี้วิวโปรก็เป็นบริษัทที่อยู่ในบริษัทมหาชนของประเทศสหรัฐอเมริกาพอเวลาเขาใหญ่แล้วเขาก็มีเงินทุนเยอะเขาก็เทคโอเวอร์แบรนด์ดังๆของอเมริกาไปเรื่อยๆ อยู่ในใต้หลังคาเดียวกันก็คือวิวโปรเนี่ยมีแบรนด์ล้อแม็กอยู่เยอะมากไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถออฟโรด SUV รถสปอร์ตรถอเมริกันเรซซิ่งคลาสสิกเรโทรมีหมดเลยค่ะไปดูได้เลยในเว็บไซต์มีแม็กให้เลือกเยอะแยะมากมายนะฮะคุณภาพของล้อแม็กในเคอร์วิโปรเป็นไงบ้างฮะคุณภาพเนี่ยจะต้องได้รับมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าล้อกระบะออฟโรดที่อเมริกันเนี่ยเขาจะคันใหญ่กว่าบ้านเราแล้วเวลาเขาใช้งานทีเขาขับข้ามรัฐกันอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นล้อแม็กเนี่ยจะต้องผ่านมาตรฐานการรองรับถึงจะจำหน่ายได้วันนี้นะครับมาที่แบรนด์แรกเลยFuel หรือที่ชาวออฟโรดเรียกกันว่า Fuel อันนี้เป็นรุ่น Fuel Rage เพิ่งเข้ามาใหม่อันนี้คือเขาเรียกเป็น Two Tone ใช่ไหมครับพี่รักใช่ค่ะมันจะเป็น Ghost Mule แล้วก็ Mule กับสีแดงอะค่ะ Mule Red มาที่วงถัดไปครับพี่รักอันนี้เป็นรุ่นใหม่เหมือนกันชื่อรุ่น Fuel Rebar ค่ะมีหลายสีอันนี้เป็นสี Bronze ดูความรายละเอียดของฝาแคปนะคะฝาแคปเนี่ยจะไม่ใช่แบบฝาแคปแปะสติกเกอร์นะคะคือล้อแท้มันมีความละเอียดอ่อนทุกการดีไซน์เห็นไหมคะว่ามันจะมีเท็กเจอร์มีรายละเอียดด้านในอะไรอย่างเงี้ยนะคะครับอันนี้ลายอะไรครับพี่ค่ะรุ่นนี้ Fuel Frame ค่ะก็เป็นรุ่นใหม่ของปี2022นะคะรุ่นนี้มีหลายสีเลยนะคะมีสี Gloss Mule Red ก็มีแล้วก็มีดำล้วนก็มีค่ะแต่สีนี้เรียกว่าสี Bronze ค่ะนี่ก็คืออีกหนึ่งรุ่นที่พี่รักคาดว่าจะเป็นกระแสในการแต่งรถออฟโรดนะครับผมในอนาคตเลยไปใส่กับพวก Ranger Raptor นะค่ะคือกระบะสไตล์อเมริกันใช่แมทอเมริกันใช่มันใช่เลยมันเข้ากันมันใช่เลยนะฮะทางด้านนี้ครับผมทางด้านนี้ครับอันนี้คือไซส์เล็กมาหน่อยอันนี้กี่นิ้วครับพี่อันนี้ Fuel Oxide ค่ะครับผมไซส์17นิ้ว17นิ้วโอ้โหนี่ตัวนี้ชาวออฟโรดนี่ชอบแน่อันนี้เขาเป็นแบบแนวคลาสสิกออฟโรดเลยนะออกไซด์นี่ก็มีหลายสีนะคะมีสีออกบลูด้วยแล้วก็มีบรอนซ์ครับผมแล้วก็ผมชอบเนี่ยสีเขาเป็นดำด้านสวยมากเลยนะครับพี่ใครชอบดูนี่วงนี้นี่สวยเลยเนี่ยคุณดูฝาแคปนะคะเขาจะมีแบบมิติครับผมโลโก้เขาจะมีมิติอันนี้พี่รักกำลังจะพูดถึงการสังเกตถูกไหมโอเคเข้าเรื่องเลยถ้างั้นวิธีการดูแยกแยะของแท้ของเลียนแบบของล้อแม็กฟูเอลดูยังไงคือความจริงแล้วเนี่ยของแท้กับของก๊อปเนี่ยถ้าเกิดว่าลูกค้าที่ไม่เคยใช้ของแท้เนี่ยพอไปเห็นของลอกเลียนแบบก็จะแยกไม่ออกนะคะแต่ว่าถ้าลูกค้าที่เคยใช้ของแท้แล้วอ่ะจะดูออกเพราะว่าดีไซน์มันจะคมกว่านะคะตรงนี้นี่เป็นโลโก้ลิขสิทธิ์นะคะครับถ้าเกิดว่ามีล้อลอกเลียนแบบปั๊มแบบนี้ไม่ได้มันจะผิดเรื่องลิขสิทธิ์ครับแล้วก็ฝาแคปตรงกลางเนี่ยจะมีความแตกต่างกันส่วนมากของลอกเลียนแบบเนี่ยฝาแคปเขาจะเป็นเหมือนกับสติกเกอร์อะค่ะแล้วเวลาหายทีอะลูกค้าก็คิดว่าสามารถมาซื้ออะไหล่ตรงกลางแค่ไปเปลี่ยนได้ใช่ไหมคะครับแต่ความจริงแล้วของแท้เวลาเปลี่ยนทีมันจะต้องเปลี่ยนทั้ง
รอบๆตรงนี้ด้วยน็อตด้วยตรงนี้ด้วยใช่มันจะติดกับฝาเลยซึ่งอะไหล่ตรงนี้มันใส่ไม่ได้กับของลอกเลียนแบบนะคะครับผมมีลูกค้าหลายท่านน่ะที่ใช้แล้วไม่รู้ว่าล้อตรงนั้นเป็นล้อลอกเลียนแบบก็จะมาหาซื้ออะไหล่สำรองซึ่งมันจะใช้กันไม่ได้น็อตแต่ละรุ่นน่ะมันจะไม่เหมือนกันบางรุ่นเนี่ยมันจะมีสลักโลโก้เอาไว้ด้วยบางรุ่นก็อาจจะเป็นดีไซน์ธรรมดาแต่ว่าถ้าลูกค้าจะไปหาเองก็ลำบากที่จะใส่ได้พอดีน็อตนี่บางทีลูกค้าหายเราส่งบริการให้ฟรีเลยนะคะจริงเหรอครับใช่ค่ะใช่ถ้าเกิดทราบว่าเป็นล้อแท้ส่งให้ฟรีทาง AJ Automotive จะรู้ได้ยังไงว่าลูกค้าที่ซื้อล้อแม็กไปเนี่ยไม่ว่ากับตัวแทนจำหน่ายจังหวัดไหนก็ตามแต่ว่าเป็นล้อแม็กที่มาจาก AJ Automotiveก็ปัจจุบันนี้เรามีบัตรรับประกันสินค้าว่าสินค้าเป็นของแท้ถ้าท่านซื้อกับร้านตัวแทนจำหน่ายของบริษัทเนี่ยก็น่าจะมั่นใจได้ว่าเป็นของแท้ค่ะครับผมเพราะเขามีบัตรให้เราใช่มีบัตรให้ผมดูไหมฮะนี่นะคะนี่อ๋อขออนุญาตนะครับผมอ๋อเขาเขียนวิวโปรเลยนะครับผมข้างหลังจะมีบาร์โค้ดนะคะแล้วก็จะมีแถบที่คุณจะต้องขูดเอาตัวเลขที่จะต้องเอาไปลงทะเบียนรับประกันในเว็บไซต์ค่ะอ๋อเสร็จแล้วเราจะมีส่งของขวัญของที่ระลึกไปให้ลูกค้าถึงบ้านด้วยค่ะโอ้เหรอครับดีจังเลยนะฮะคือตามปกติแล้วอะล้อของเราอะหลังจากวันที่คุณซื้อแล้วก็ติดตั้งนะคะถึงแม้ว่าจะมีใบนี้หรือไม่มีคุณได้รับประกัน1ปีอยู่แล้วถ้าคุณซื้อจากร้านตัวแทนจำหน่ายแล้วเป็นสินค้าของแท้ครับคือรับประกันเกี่ยวกับดีเฟกต์ที่มาจากโรงงานครับเช่นอะไรบ้างครับพี่อย่างเช่นแบบขึ้นที่เกลือโดยที่ไม่มีสาเหตุอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมคือเราก็มีฝ่ายทีมงานที่ตรวจสอบได้ว่าล้อมันเกิดดีเฟกต์มาจากการผลิตหรือเปล่าครับผมถ้าเกิดว่าท่านซื้อแล้วล้อมีปัญหาเนี่ยท่านจะต้องเอากลับไปให้ที่ร้านค้าที่ท่านซื้อมาที่เขาตรวจสอบแล้วเดี๋ยวเขาจะประสานงานกับทางเราเองเราก็จะสั่งล้อใหม่มาให้แล้วก็ส่งไปให้ที่ตัวแทนที่คุณไปติดตั้งครับผมคุณสามารถไปดูตัวแทนจำหน่ายได้เลยนะฮะในเว็บไซต์ที่ผมขึ้นมาให้มีทั่วประเทศใช่ค่ะนอกจากแบรนด์ฟิวเอลแล้วที่ว่าเป็นตัวท็อปๆนะคะก็ยังมีแบล็คไรโน่ที่อยากจะแนะนำก็เป็นแบรนด์ดังของอเมริกาเหมือนกันโอเคขอนอกใจฟิวเอลสักนิดได้ไหมขอแบล็คไรโน่สักหน่อยวันนี้ต่อจากนี้นะครับผมจะเดินทางไปที่ร้านปอธนพัฒน์2010ลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีครับซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายของ AJ Automotive เดี๋ยวผมจะไปทำการติดตั้งล้อแม็กและยางรถยนต์ไปดูกันว่ามาตรฐานติดตั้งของเขาจะเป็นยังไงติดออกมาแล้วจะสวยงามโดนใจผมขนาดไหนล้อหมุนไปกันเลยครับทุกคนครับตอนนี้ผมมาถึงร้านปอธนพัฒน์2010แล้วนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปจัดการเปลี่ยนล้อแม็กแล้วก็ยางรถยนต์ให้กับเจ้ารถคู่ใจคันนี้เดี๋ยวไปติดตามดูกันว่าจะเป็นยังไงออกมาสวยดวลใจขนาดไหนนัดพี่หนึ่งเอาไว้ด้านในตามผมมาเลยครับสวยไหมฮะพี่เอฟสวยมากผมว่ามันสวยนะมีสไตล์แล้วก็ไม่เหมือนใครตอบโจทย์ความเป็นออฟโรดนะฮะใช่แล้วสีเนี่ยเนื่องจากรถผมเนี่ยมันเป็นสีไทเทเนียมเกรย์ครับผมมันดูเข้ากับอันนี้เลยเป็นสีเท็กเจอร์กันเมทัลลิกนะสีเทาแล้วก็เป็นสีระเบิดโอ้โหเป็นสีเฉพาะของแบ็คไรโน่นะฮะเป็นลายเส้นของเขาเองเลยนี่ถือได้ว่าเปลี่ยนลุคไปเลยนะเปลี่ยนลุคเลยฮะครับผมแค่ยางดีๆแม็กใช่ๆแค่นี้รถคุณก็ดูหล่อดูเปลี่ยนลุคแล้วคือล้อแม็กกับยางเนี่ยมันบอกสไตล์ของคนแต่งรถครับผมครับมันได้ทั้งเรื่องความสวยงามแล้วได้ทั้งเรื่องความแข็งแรงทีนี้การรับประกันหลังการขายเป็นไงบ้างพี่ก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับถ้าซื้อล้อแบ็คไรโน่นะครับหรือล้อในเครือของ AJ Automotive เนี่ยก็จะมีใบรับประกันใบนี้ให้นะฮะแล้วเดี๋ยวก็จะมีให้ลงทะเบียนนะฮะแล้วก็ไซน์อินได้เลยจะมีของสมนาคุณไปให้ลูกค้าที่บ้านด้วยแล้วก็10,000กิโลครับกลับมาหาเรานะครับเราดูแลเรื่องการสลับรางการเมนเทนแนนซ์ยางให้ครับนะครับจนกว่าจะเลิกใช้ยางชุดนี้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายครับพี่ปอธนพัฒน์2010สุดยอดเลยนะฮะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่หนึ่งมากๆเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ